สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งชาแนลค่ะ Hello welcome to ปานรุ่งชาแนล Tonight I am making fermented fish with chili you made spicy sauce คุณผู้ชมมื้อนี้สิมาเฮ็ดหมกปลาแดกค่ะหมกปลาร้านะคะแล้วก็พริกแจ่วค่ะเชิญชมได้เลยค่ะค่ะนี่ก็คือแนวเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะก็มีมะเขือเทศค่ะโตมาโต้เนาะค่ะเนาะแชลลอตหอมแดงกระเทียมกาลิกแล้วก็ชิลลี่ค่ะพริกคือพริกเราก็มีอย่างนี้นะคะค่ะจริงๆแล้วน่าจะมีแบบสดๆเขียวๆมาจากสวนนะคะแต่หาไม่ได้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะค่ะนั่นนี่มาปลาแดกของเฮากับคุณผู้ชม fermented fish นอกกันนอกค่ะเราก็มีเป็นตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่นอกกันนอกถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะหอมกว่านอกกันนอกค่ะแต่ก็โอเคใช้ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือบักขามค่ะทามารินค่ะเนี้ยอันนี้คือชูรสค่ะMSG ค่ะค่ะเราก็จะมาห่อปลาร้าเนาะค่ะเนาะค่ะจะลงไปย่างเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเฮาก็สิมาห่อปลาแดกเฮาค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันกัดค่ะคุณผู้ชมปิดหัวปิดท้ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้พริกเราก็สุกแล้วค่ะเราจะมาตำเนาะค่ะเนาะค่ะใส่เข้าลงไปเลยนี่ค่ะเป็นอาหารอีสานเนาะค่ะเนาะอาหารบ้านนอกค่ะตำพริกก่อนค่ะตำเครื่องเทศก่อนนี่กำลังหอดอยู่เนาะค่ะเนาะเฮาสิใส่มะขามลงไปค่ะทามารินกำลังหอดอยู่หั่นมะขามมาไล่เนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมใส่มะขามลงไปเพื่อจะไปตัดความเค็มของปลาร้าเนาะค่ะเนาะค่ะชอบเฮาก็สิใส่ชูรสของเฮาลงไปค่ะชูรสค่ะใส่ลงไปนะคะค่ะตำตำตำมันจะแหลกแล้วค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะแจ่วของเราได้แล้วค่ะโอเคเราจะตักออกนะคะแล้วจะใส่จานอันนี้ก็เป็นสูตรบ้านนอกเนาะค่ะเนาะสูตรมหาสารคามอีสานบ้านเฮาค่ะเป็นยังไงเป็นแต่แซ่บเด้อกินกับข้าวเหนียวค่ะคุณผู้ชมข้าวเหนียวผักสดๆค่ะค่ะเสร็จแล้วอันนี้เรา this one ปลาร้าเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะปลาร้าเราก็จะมาตักออกแล้ววางข้างๆกันค่ะคุณผู้ชมเวลาเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟแบบนี้ค่ะของคนอีสานบ้านเฮาวางข้างๆกันค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่เดี๋ยวปานรุ่งสิไปกินให้เมืองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรียบร้อยแล้วค่ะมกปลาร้ากับตำแจ่วของเฮาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะผักสดๆค่ะเดี๋ยวปานรุ่งสิมากินให้เมืองว่ากินแบบใดเนาะค่ะเนาะค่ะก็กินแบบสไตล์อีสานเนาะค่ะเนาะค่ะจังซี่ค่ะลูกๆ how to eat ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือปลาร้าเฮาเนาะค่ะเนาะปลาร้าอันนี้คือแจ่วเฮาซึ่งแจ่วเฮาบ่ทันได้มีความเข้มเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามีความอร่อยจากอะไรล่ะว่าเครื่องเทศที่เราตำเขาจะจิ้มเนาะค่ะเนาะวิตามินเนาะค่ะเนาะจากแจ่วกับปลาร้าค่ะมันก็จะได้2อย่างเนาะค่ะนะแล้วก็ผักค่ะยังสี่ยังสี่กินยังสี่ค่ะคุณผู้ชมจะ
ค่ะเวลาจำเนาะคะเนาะเวลาจำโอ้เป็นสายอีสานเนาะคะเนาะจำระวางสองอันเขาหากันเนาะคะเนาะจำสองฟังนะสิค่ะข้าวเหนียวคำหนึ่งจำสองฟังมันสิได้ความเข้มกับได้ความหวานของซอสเฮาค่ะก็ตามไปด้วยผักค่ะแซ่บแห้งกินเรายุดบ่ได้ค่ะคุณผู้ชมมึงกินอีกอร่อยเสียค่ะค่ะน้ำปลาเนี่ยเอาไปหมกแล้วจะมีความหอมของใบตองนะคะเนาะค่ะจะอร่อยค่ะคุณผู้ชมเสียค่ะก็เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดบ่ยากเนาะค่ะเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนบ้านนอกคนอีสานเนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปานลุงในเนาะค่ะเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนําเด้อค่ะเด้อเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณมากที่รับชมค่ะขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญแห้งๆรวยๆมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะ Thank you so much for watching ปานลุง Channel Hope to see you next video ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย